ต่อให้ซ่อนไว้ลึกแค่ไหนภาพยังชัดไม่เคยจางไปเมื่ออาจมีความจริงที่แสนจะโหดร้ายผมฆ่าคนและผมจะต้องทำมันอีกการกระทำที่ฉันเคยทำร้ายเธอนั้นต้องเจ็บต้องเสียใจก็นายน้อยเป็นผู้มีพระคุณที่ฉันต้องตอบแทนบุญคุณเขาจะจำได้ว่าคนที่ฆ่าครอบครัวเขาคือแกสวัสดีครับอเล็กเทเดตครับผมรับบทเป็นมาร์คหรือว่ากวินหรือว่าพี่ชายหรือว่านายน้อยครับผมสวัสดีค่ะพัทริเซียกูดค่ะพัทก็รับบทเป็นเบลค่ะหรือว่าชื่อเต็มก็คือชลิตาค่ะจริงๆเบลเป็นคนที่มีปมในชีวิตค่อนข้างหนักมากค่ะเพราะว่าคือสูญเสียทั้งพ่อทั้งแม่แล้วก็พี่ชายตอนยังเด็กมากๆแต่ว่าก็ยังเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีค่ะเพราะว่าไม่เคยรู้สึกว่าขาดความรักเลยเพราะว่าเรามีนายน้อยในชีวิตที่เราแบบว่าเหมือนเป็นความหวังของเราตลอดนะคะแล้วความจำเสื่อมด้วยความจำเสื่อมด้วยเลยลืมเรื่องร้ายๆไปไงใช่ด้วยแต่เราก็ไม่เคยรู้สึกว่าแบบนั่นแหละถึงเราจะขาดความทรงจำอันนี้ไปแต่เราก็ยังเป็นคนที่แบบ positive ค่ะของมาฮะก็จะเป็นเป็นลูกของมาเฟียครับผมซึ่งพ่อเนี่ยหรือว่านิกเนี่ยเขาอยากให้เราสืบทอดการเป็นมาเฟียของเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่เราอยู่กับแม่มาแต่เด็กแล้วเราก็จะได้รับความรักความอบอุ่นจากแม่แล้วก็แม่ก็สอนไม่ได้สอนให้เราไปเป็นในทางมาเฟียเขาอยากให้เราเป็นคนดีอะไรเงี้ยเราก็จะแอนตี้พ่อมากๆเกลียดพ่อแบบไม่อยากจะเป็นไปตามพ่ออะไรเงี้ยฮะปมหนักเหมือนกันครับผมมีชีวิตอยู่เพื่อปกป้องเขารักแค่ไหนแต่ว่าก็เป็นได้แค่พี่ชายครับโอ้ว่าปึ้งพอพี่ชายใช่รู้จักนุ่นมาปึ้งหันมองเต้นอาหมุนมาปึ้งหันมาเห็นปึ้งแล้วหงายหลังตุ้มพอดีอะลูกใช่ก็รักแบบพี่ชายครับผมแต่พอโตมาสวยไงโตแล้วสวยพอเบลโตแล้วสวยแบบเราก็เลยแบบเราก็ได้ใกล้ชิดกันได้ใกล้ชิดกันแล้วมันก็เหมือนกับจากความรักมันก็เปลี่ยนรูปแบบไปอะไรเงี้ยครับแกต้องแต่งงานคุณดูอย่างหยางเหมยหัวเธอสวยมากหนุ่มๆทั้งฮ่องกงและมหาเก๊าฆ่ากันตายเพื่อแย่งชิงเธอสวัสดีค่ะเจียวนาก้องทอนินนะคะรับบทเป็นเหมยหัวนะคะในเรื่องนี่รักในกงไฟค่ะสวัสดีครับชื่อปอมถากูลครับรับบทเป็นลูกโป่งครับเป็นเจ้าของอู่ซ่อมรถมอเตอร์ไซค์นะครับก็เป็นคนดีนะฮะเป็นคนแบบในเรื่องคือเป็นตัวแบบตลกเลยฮะคือเป็นตัวที่สร้างสีสันแต่สีอะไรก็ไม่รู้นะทางเล็กก็จะเป็นสีเทาๆใช่ไหมฮะแต่นี่ก็เป็นสีแสบแบบแสบๆเลยครับก็นั่นแหละครับประมาณนั้นครับสนุกอะฮะก็คาแรคเตอร์ใช่ไหมคะก็จะเป็นแบบว่าเหมือนเป็นลูกสาวของเจ้าสัวแห่งเกาะฮ่องกงพ่อรวยมากรวยล้นฟ้าเจ้าสัวอย่างสวยที่สุดแล้วก็แบบว่าแต่เบื้องลึกเนี่ยคือมีปมว่าแบบไม่ชอบผู้ชายเพราะว่าแบบเห็นพ่อเนี่ยชอบกดขี่ข่มเหงแม่อย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากตัวเองก็จะแสดงความทัดเทียมผู้ชายก็เลยผันตัวกลายเป็นทอมเอาดาวเบลเห็นพี่ชายใช่ไหมลูกพอเขาเริ่มวิ่งนี่สามเข้าก่อนพี่โป่งเข้าณวันแรกที่พี่ไก่กับพี่แอ๊ะให้โจทย์ว่าอยากทำนี่รักในกองไฟอยากทำมาเฟียที่เป็นวัยรุ่นดูเป็นมาเฟียที่ดูเป็นแบบไม่ใช่มาเฟียรุ่นเก่าหรือรุ่นค่ะเราอยากได้มาเฟียที่เป็นดูเป็นเกาหลีเป็นฮ่องกงเป็นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการบ้านค่อนข้างเยอะเพราะว่าเนื่องจากมันต้องมีแอคชั่นดราม่าโรแมนติกต้องบอกก่อนว่าเรื่องยากของเรื่องนี้คือพระเอกนิ่งมากนิ่งไม่ยิ้มพระเอกแบบสายดาร์กมาเลยคือเราต้องทำยังไงให้มันดูไม่น่าเบื่อดูคูลและยังดูมีความเป็นละครคือไอ้ครึมเนี่ยมันก็ท้าทายแล้วครับผมแต่ว่าด้วยเรื่องของมาร์คเนี่ยมันท้าทายกว่าแล้วก็
ในเรื่องของในละครที่จะได้ให้ทุกคนชมเนี่ยคือมันมีเรื่องราวที่เข้มข้นแล้วก็มีเรื่องราวคืออ่านบทแล้วบางทีมันก็แบบโหเอางี้เลยเหรอขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยมันก็ยากในทุกๆฉากเลยมันจริงๆมันซับซ้อนกว่าที่คิดนะคะตอนเราอ่านแรกๆเราก็ไม่คิดว่ามันจะเลเยอร์ขนาดนี้มันแบบหลายเรื่องไปหมดเลยค่ะไม่ใช่แค่เรื่องของเราสองคนมันมีตัวละครอีกเยอะแยะมากมายที่มีเรื่องราวของตัวเองมันต้องไปตื่นนิดๆแล้วก็ค่อยแบบโดนนิดนึงมันจะพยายามจริงๆจิตเราต้องการจะยัดผมไปให้เขาแหละแล้วก็ผมเออเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำการบ้านแบบหนักมากครับผมเพราะว่าแหมจะพูดว่าที่ผ่านมาไม่เคยทำก็ไม่ได้เรื่องนี้โอ้พูดความจริงเหมือนเขาก็รู้แล้วนะคือเรื่องที่ผ่านมาเราก็ทำใช่เราก็ตั้งใจแหละแต่พอมันเป็นเรื่องเนี้ยทุกอย่างมันไกลตัวครับผมไหนจะมีบู๊มีทำอาหารมีเล่นเรือใบมีไอคิโดโอ้คือมีทุกอย่างคือเรื่องนี้คือจบเรื่องนี้ไปก็ทำทุกอย่างไปแล้วครับผมละครต่อไปนี้มีบทแบบไหนมาอเล็กก็คงทำทุกอย่างแล้วครับอันดับแรกคือจริงๆแล้วอเล็กเป็นคนทำการบ้านดีตั้งใจมากมีบางครั้งที่เขาเดินเข้ามาในกองแล้วเขาคีปคาแรคเตอร์นั้นเลยเป็นคาแรคเตอร์ในน้อยมาเลยพูดเล่นพูดจาน้อยอะไรน้อยคือคีปคาแรคเตอร์มาเพราะนั้นยิ่งตัวเขาเป็นคนทำการบ้านดีเท่าไหร่แล้วเขาเป็นคนศึกษามาเยอะแล้วเขาตั้งใจมากค่ะไม่ว่าจะมีบทบู๊หรืออะไรเงี้ยเขาจะตั้งใจในการเล่นแล้วเขาจะมาคุยกับเราตลอดเสมอว่าอันนี้จะพัฒนาไปยังไงต่อหรือซีนต่อไปเขาจะเป็นยังไงแล้วก็เขาจะจมได้ขนาดไหนอันไหนที่เรียกว่าลึกไปได้กว่านั้นอีกอะไรเงี้ยค่ะคือจริงๆเราไปเวิร์กช็อปกันตั้งแต่แรกเลยค่ะเพื่อที่เราจะได้เข้าใจตัวละครเบื้องต้นแล้วก็เหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบ break the ice เพราะเราไม่เคยทำงานด้วยกันแปลว่าอะไรอ่ะ แบบทลายน้ำแข็งทลายกำแพงใช่แล้วเพื่อไม่ break the wall อ่ะพี่เล็กแล้วนอก break the ice มันทลายน้ำแข็งนอกจากเรียน acting นะคะถ้าเกิดจะทำลายกำแพงมันต้อง break the wall โอเคต่อนอกจาก acting นอกจากที่เราเรียน acting แล้วตอนแรกตัวเบลจะมีโรคแพ้อาหารค่ะมันคือโรค anaphylaxis หรืออะไรประมาณนี้ค่ะถูกต้องใช่คือแพ้กลูเตนนมวัวไข่ไก่แต่เรากินทุกอย่างเลยค่ะแต่ว่ามันก็เลยทำให้เราต้องใส่ใจในรายละเอียดตรงนี้ของเบลมากๆเพราะว่าเบลก็เป็นคนที่ต้องพกยาตลอดเวลาต้องรู้วิธีใช้ยาแล้วก็นอกเหนือจากนี้เราเป็นคนชอบกินขนมด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปศึกษาแบบอ้าวแล้วทำขนมอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เล็กตั้งใจมากค่ะเราเห็นความตั้งใจของพี่เล็กแล้วพี่แบบนี้ไม่ได้แล้วไม่จริงจริงมันดูไม่จริงแล้วความจริงหนูเห็นพี่เล็กทำการบ้านพี่เล็กเขียนคือเราก็ทำเหมือนกันค่ะการบ้านก็ทำเหมือนกันแต่พี่เล็กแบบมีตลอดเวลามากองก็จะเห็นบทพี่เล็กข้างหลังจะเขียนเนาะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะflow อะไรอะไรความคิดของมาร์กอะไรอย่างงี้ป่ะไล่เหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นคือเราก็ไม่คิดว่าพี่เล็กจะเป็นอย่างนี้เพราะว่าหนูเองก็ไม่คือหนูคุยกับพี่พีทในคะที่ทำงานเสน่ห์รักนางซินด้วยกันแล้วพี่พีทก็เล่าให้ฟังเยอะซึ่งก็ไม่เหมือนที่เราเจอค่ะก็เลยแบบเซอร์ไพรส์แล้วแบบพี่มันเล่าอะไรไม่ว่าเล่าให้ฟังสิว่าแบบพี่เล็กแบบขี้เล่นแล้วแบบชิลๆแบบอารมณ์ดีตลอดเวลามันไม่ได้ใช้คำนี้แน่นอนจริงๆแต่เรื่องนี้พี่เล็กไม่ยิ้มเลยค่ะทำงานไปแล้วแบบหน้าบึ้งตลอดเวลายิ่งช่วงแรกๆคืนหนูไม่กล้าคุยกับพี่เล็กเลยอะนอกจากแบบจริงจังโอ้ยไม่กล้าเลยอ่ะแล้วแพทบ้างไหนชมแพทบ้างฮะชมแพทบ้างเดี๋ยวพี่ชมตัวเองแป๊บนึงฮะอันเดียกันไหนเอาอะไรจริงจริงจริงกับหมอเจี๊ยบเนี่ยจริงก็มีการสนิทกันแล้วก็ร่วมงานกันมาหลายเรื่องแล้วแต่พอเรื่องนี้เราก็บอกว่าจริงๆตัวเหมยหัวเป็นใครไม่ได้เลยต้องเป็นหมอเจี๊ยบตั้งแต่ตอนคุยกับพี่ไก่กับพี่แอ๋แล้วว่าเป็นใครไม่ได้ต้องเป็นหมอเจี๊ยบเพราะว่าคาแรคเตอร์และบทเนี้ยมันคือเขาจริงๆมันคือผู้หญิงที่ดูภายนอกสวยสง่าเป็นนางพญาหงเดินมาแต่พอเบื้องลึกจริงๆคุณคือทอมคุณคือสาวเท่คุณคือคนที่ให้ผู้หญิงกรี๊ดคนนึงคุณมีจริตจะก้านคุณมีความจู้ชู้คุณมีทุกอย่างแต่ในขณะนั้นคุณก็มีความเก็บกดเพราะครอบครัวของคุณต้องการให้คุณแต่งงานและมีลูกเพื่อสืบทอดสกุลเพราะนั้นหมอเจี๊ยบเลยเป็นอะไรที่แบบแล้วเขาเล่นกัน
เล่นกันซ้ำซ้อนได้ดีในการที่เป็นผู้หญิงเดินออกไปสู่โลกภายนอกแต่พออยู่ส่วนตัวฉันก็ป๋าดีๆนี่เองคนหนึ่งซึ่งเขาถ่ายทอดได้ดีมากค่ะเขาถ่ายทอดได้ดีมากแล้วก็เวลาเขาบทที่เขารั่วได้ใจว่าแบมแบมโอบอย่างนี้เลยอ่ะเข้าไปแบมแบมตึงไอเดียอึ้งตกใจสุดเลยนี่แบมแบมอึ้งหมดงานเข้าแบมก็คือที่พี่นายบอกว่าเหมาะใช่ไหมคะตอนแรกเขาโทรมาบอกเนี่ยเป็นบทที่เหมาะมากแต่เอาจริงๆพอเราได้เรื่องนี้เราต้องไปเรียนการแสดงเพิ่มไปคุยกับคุณครูเพิ่มเพื่อเข้าถึงตัวละครต้องเรียนการเป็นทอมด้วยพูดจริงๆไม่ทันต้องเรียนจริงๆมันมีอะไรที่ลึกซึ้งกว่านั้นใช่มันมีอะไรที่ลึกกว่านั้นพอไปคุยเนี่ยระหว่างเหมยหัวกับเจี๊ยบเนี่ยคือคนละขั้วเลยเป็นคนละแบบเลยไม่เหมือนกันเลยสักนิดนึงเพราะจริงๆก็เป็นสาวหวานตั้งแต่ฉากแรกจะต้องมาเต้นเป็นดีเจจะเป็นคนที่เต้นไม่เป็นก็ไปเรียนเต้นเพิ่มก็คือพี่นายเขารีเควสต์มาค่ะว่าอยากให้เซ็กซี่ก็คือเราแบบเต้นเข้าจังหวะยังเต้นไม่ได้ให้ไปเซ็กซี่ทำไงเนี่ยก็ไปนั่งคิดกับครูหวานที่ช่วยสอนเต้นเคยเจอกันตอนคอนเสิร์ตเขาก็มาช่วยคิดก็ท่าน่าจะถูกใจพี่นายนะคะตบตูดเนี่ยตบตูดในสายตาคือจริงๆๆๆเจี๊ยบเป็นคนสวยสวยมากแล้วเราเห็นเขาเดินเข้ามาในฉากเราก็รู้สึกว่าเขาสวยแต่ด้วยความที่สนิทกันการส่วนตัวก็จะแซวว่าไม่ใช่กระเทยใช่มั้ยลูก นี่หนูสวยใช่มั้ยลูกนี่นางสาวไทยใช่มั้ยคะนางสาวไทยอ๋อโอเค เป็นนางสาวไทยที่เดินส้นสูงไม่เป็นอะค่ะก็หลายชุดแต่ก็ไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่นะว่าปกติก็เป็นนางสาวไทยอยู่แล้วเขาแซวอะไรกันได้มั้ยทำไมต้องทำท่าอ้วกกันด้วยอะก็เหมือนพอแต่งทีก็เหมือนของแตกทีอ่ะทุกคนจะต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายอเล็กจะต้องผิวปากวิววิวคือแบบเหมือนแบบไปดูแพนด้าในกรงอ่ะประมาณนั้นเลยไม่เคยเห็นของแปลกขนาดนี้เหมือนกระเทยเนาะก็เขาดูเท่ฮะโคตรรักษาน้ำใจอ่ะพี่ป๊อปขอบคุณมากลูกของแม่จะต้องเป็นนายใหญ่มิราเคิลคนต่อสวัสดีครับผมเดียวสุริยนต์อรุณวัฒนกูลนะครับในเรื่องนี่รักในกรงไฟผมได้รับบทเป็นชาคริตครับผมเป็นลูกของพี่บีครับเป็นพี่ชายที่ไม่แท้ของอเล็กซ์ อันนี้ถือเป็นเรื่องแรกเหมือนกันครับอีกอารมณ์หนึ่งที่เรายังไม่เคยเล่นก็คือตัวละครตัวนี้จะถามว่าร้ายไหมก็ร้ายแหละแต่ว่าร้ายเพราะเขามีปมอะไรมาบางอย่างแต่ภายในตัวเขามันมีความดีอยู่ความรู้สึกนึกคิดที่เรื่องของความผิดชอบชั่วดีอยู่ด้วยถ้าพูดถึงเรื่องการแสดงของเดี่ยวจะบอกว่าเดี่ยวโปรมากเดี่ยวทำการบ้านมาดีแล้วหนักวิธีการพูดแววตาความคิดที่มองมันจะมีแววตาที่แบบออกแนวภูมิใจพ่อรักพ่อแต่ทำไมพ่อไม่เห็นผมในนี้เดี่ยวเป็นคนที่เล่นแววตาได้ดีเขาสื่อทุกอารมณ์ออกมาทางแววตาหมดเลยไม่ว่าจะเป็นน้อยใจทำไมพ่อไม่เห็นผมรักเบลแต่ทำไมเบลไม่เห็นเขาตรงนี้เขาทำไมทุกอย่างในน้อยได้หมดแต่เขาไม่ได้พอดีเราก็เลยจับเขามากดไว้หน้าห้องน้ำปึ๊บจับมาไม่จับจับเหมือนจับดึงมาแล้วเหมือนแบบมองกันแล้วก็แบบนิดนึงผมตอนแรกเนี่ยอันนี้ก็ชัดเจนเหมือนกันชอบเหมยหัวใช่หนึ่งในผู้ชายของคุณหมอเจี๊ยบนะครับซึ่งคุณหมอเล่นเนี่ยน่ารักมากนะครับเล่นน่ารักมากมันจะมีฉากที่บ่งบอกว่าเราชอบเลยตามจีบอยู่อะไรเงี้ยแต่เขาไม่ชอบเราบู๊เยอะมาเยอะพอสมควรครับก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นปืนซะส่วนใหญ่บู๊บ้างที่เป็นหมัดมวยบ้างเล็กน้อยในพาร์ทของผมนะครับสู้กับพี่เดียวฉันไม่ได้เชิงสู้ครับผมจะเป็นอารมณ์พี่น้องทะเลาะกันแต่ว่าเป็นทะเลาะแบบโหดๆอะทะเลาะแบบผู้ใหญ่เนี่ยอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นแบบเรื่องความเป็นความตายหน่อยมาร์คพี่อยากได้อย่างนี้นะลูกมาร์คเลยอะไรนี่ใช่ไหมพอเสร็จปุ้มเดินไปแล้วมองหน้าเขาหนึ่งแล้วแบบวันนี้นะพี่จ่ายมีความรักโว้ยไม่ได้ขนาดนั้นนะเอาลงไปมันจะมีซีนที่เข้ากับเบลค่ะเป็นซีนที่เข้ากับเบลเนื่องจากเขาเติบโตมีการเลี้ยงที่เติบโตมาแบบผิดคือเขาก็จะพ่อจะสอนให้แข็งแกร่งพ่อจะไม่สอนให้เป็นคนหยอดแยะเพราะฉะนั้นเขาก็จะเติบโตมาแบบที่ฉันต้องแข็งแกร่งฉันแสดงความรักใครไม่ได้แล้วปรากฏว่าเหมือนเขาจะพานางเอกไปเพื่อจะ
จะพาไปซ่อนตัวเพื่อจะหลอกมาร์คให้มาให้มาบาการปรากฏว่าซีนนั้นเนี่ยนางเอกดื้อไม่รู้ทำยังไงจับนางเอกโยนลงน้ำมันเป็นความร้ายกาจที่เราดูแล้วแบบเออมันพี่เดี่ยวก็มีวิธีที่จับนางเอกโยนแบบอุ้มมาแล้วแบบฉันจะโยนไม่โยนฉันโยนไม่โยนนางเอกก็คิดว่าไม่โยนทุกคนดูต้องคิดว่าไม่โยนทิ้งตูมเลยทิ้งเองเลยแบบน้องหัวเหอจมน้ำทะลงทะเลกันแบบไม่รู้กี่รอบซึ่งมันเป็นความร้ายที่เราสึกว่าเออมันน่ารักมันร้ายแบบน่ารักมองโอเคต้องดูค่ะต้องดูจะต้องตอบแบบพี่ว่าเออมันร้ายแบบน่ารักคือวิธีมันไม่ได้แบบโหฉันโยนลงไปตบจูบไม่ใช่มันเป็นความโยนลงไปแล้วมองแบบน่ารักค่ะพี่เดี๋ยวเล่นซีนนั้นได้ร้ายแบบน่ารักโอ้โดนหลายรอบมากแล้วแพทโดนพี่โยนหลายรอบมากถ้าโยนน้ำทะเลโยนน้ำสระแล้วผมดีไซน์ท่าตกของน้องไว้ด้วยครับเดี๋ยวให้ผู้ชมกันเนี่ยดีไซน์ท่าตกโอ้ไม่ลงปกติแล้ว ผมอุ้มเหมือนอุ้มเด็กเลยจักรแล้วสองข้างขอโทษน้องอีกครั้งนึงนะครับจักรแล้วสองข้างอ่ะ สุดแรงผมเลยแต่น้องก็แข็งแรงอ่ะตกไปเจ็บไหมเจ็บไหมไม่เป็นไรพี่เดียวหนูทนได้หนูชอบเลยต้องยกนิ้วให้น้องแพทจริงๆนี่แบบผมว่าน่าจะมีเจ็บแหละแต่ว่าน้องเขาอดทนไงแล้วเขาก็ไม่อยากให้เรากังวลอะไรเงี้ยเก่งมากๆจริงครับโผยวงนั้นเป็นยวงที่โหดร้ายมากค่ะรู้ค่ะรู้ว่าจะโยนแต่ไม่คิดว่าจะทิ้งเราขนาดนั้นเธอไม่รู้จักฉันใช่เธอไม่รู้ว่าฉันเจออะไรมาบ้างจะมาเข้าใจอะไรตัวฉันเวียง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 ที่เดิมนะเวียงเวียงเธอไม่รู้อย่างฉันเธอไม่รู้ว่าฉันเจออะไรว่าเธอจะมาเข้าใจเลยโคตรโอ้ยลงปึ๊บแต่พี่เดี่ยวเป็นคนที่น่ารักมากเวลาต้องเล่นอะไรแรงๆเพราะพี่เดี่ยวเป็นคนแรงเยอะค่ะเวลาจับหนูทีไรคือหนูแขนแดงทุกทีเลยค่ะแต่พี่เดี่ยวโอ้พี่ขอโทษนะอะไรอย่างงี้ก็น่ารักค่ะแล้วแพทย์ก็ตอบพี่ไม่ต้องขอโทษหรอกค่ะจับขนาดนี้พี่ไม่ต้องขอโทษหรอกสนุกค่ะต้องขอโทษน้องแพทย์มากๆเลยคือผมเป็นคนที่กะหมายถึงว่าเล่นเราก็เต็มที่แต่ว่าเราต้องเซฟแหละแต่นี่แต่ว่าจังหวะผมบางทีแล้วน้องผู้หญิงไงแล้วก็จะผิวเบาบางใช่ไหมเราก็โอ้โหมาแบบว่าบางทีเราอาจจะจับลูกเหล็กเยอะไปจับเปลี่ยนเยอะหรือจับก็ปุ๊บเข้ามาเงี้ยด้วยแล้วอารมณ์ที่เข้ากับน้องแพทเป็นอารมณ์ฉุนเฉียวตลอดโอ้โหบ้างอะไรบ้างเงี้ยฉุนเฉียวตลอดก็จะค่อนข้างหนักเหมือนกันเพราะบางทีน้องก็โอ้ไม่เป็นไรพี่เดียวหนูไม่เจ็บหนูอีกวันนึงมาเขียวเราก็แบบขอโทษด้วยนะครับคุณแม่ขอโทษด้วยนะครับอะไรเงี้ยขอโทษคุณแม่น้องด้วยเป็นไงบ้างน้องเป็นไงไหมครับครับเนี่ยเดี๋ยวหนักป่ะใจแรงเลยครับผมไม่หนักตัวเบามากโอ้ครับพี่เดียวต้องแบกหนูตลอดเวลาค่ะแล้วหนูก็ไม่ใช่ตัวเบาอะค่ะหนูแบบเห็นด้วยแต่พี่เดียวสบายมากเลยนะไม่บ่นเลยพี่เล็กไม่มีเลยพี่เล็กไม่มีอุ้มแพทเลยค่ะหรอตอนไหนมีปะไม่มีเหรอไม่มีเลยก็เลยสบายแต่แค่น้องเซมาก็ถือว่ารับบทหนักเซมาพี่เล็กแบบไม่ไหวอะเขาพี่ไม่แข็งแรงที่ตอบตัวจะแรกครับหนึ่งคู่เริ่มโหดถือว่ามีด้วยไปเลยพี่เล็กไปได้พอแล้วค่ะเดี๋ยวชั้นในตายเดี๋ยวเอาที่เรามีเรียนอันดับแรกเรามีเรียนเรื่องของ acting นะคะเรามีเรื่องของการเข้าไปตีบทคาแรคเตอร์เพราะเนื่องจากต้องเข้าใจนิดนึงว่าตัวคาแรคเตอร์แต่ละตัวนี้เรื่องนี้มันยากมากมันก็เลยต้องมีการเรียนที่ค่อนข้างตีคาแรคเตอร์ตัวละครแบบให้แตกนะคะไปเรียนกับครูแอลแล้วก็อีกอันนึงเนื่องจากเรื่องนี้พระเอกเป็นมาเฟียแล้วเราเลือกแล้วว่าเราจะเลือกแอคชั่นในเรื่องนี้เราจะเลือกเป็นอาคิโดพี่รู้สึกแค่ว่าอาคิโดมันเป็นศาสตร์การต่อสู้ที่ศาสตร์การป้องกันตัวที่ค่อนข้างดูรุนแรงฉับไวและเท่แล้วที่สำคัญคือบ้านเราอะค่ะมีอาจารย์ที่สอนอะคิโดที่ได้สายดำดั้งขกที่เป็นผู้หญิง
แล้วก็เป็นใช่แล้วก็เป็นอาจารย์ที่เคยสอนทางพวกตำรวจทหารมาทางในดจปลมารู้สึกว่าท่านเก่งมากอาจารย์สุวรรณีท่านเก่งมากแล้วท่านอยู่ในสมาคมของอากิโดอากิโดประเทศไทยแล้วเรารู้สึกแค่ว่าถ้าเราได้ศาสตร์เนี้ยมาอยู่ในละครเนี่ยมันจะเป็นการแสดงอีกรูปแบบนึงมันจะเป็นแอคชั่นอีกรูปแบบนึงรวมถึงซีนใหญ่ๆนะคะที่เราก็จะได้พุ่มกับคิวบูที่ได้เป็นมือขวาของพี่พนามาเพราะฉะนั้นพอเราเอาอากิโดกับคิวบูมาผสมกันนะคะมันจะเป็นท่าที่เท่และสวยการจัดการหรือการแอคชั่นมันจะเด็ดขาดรวดเร็วและรุนแรงไอคิโดยากมากเพราะว่าเราเป็นสายใช้กำลังไงเราเป็นคนบ้าพลังใช้กำลังเนี่ยแต่ไอคิโดมันคือการศาสตร์ศิลปะการต่อสู้ที่แบบไม่ได้ใช้พลังไม่ได้ใช้แรงเยอะเท่าไหร่มันจะใช้แรงของฝ่ายตรงข้ามมากกว่าเนี่ยเราก็ไม่ถนัดพี่ก็ไม่ถนัดแบบปกติยกทุ่มลงต้องออกแรงใช่ไหมใช่เราเป็นคนออกแรงแต่ว่าไอคิโดคือถ้าเกิดเราจะยกใครทุ่มเนี่ยคือเราใช้แรงที่เขาสมมติเขาจู่โจมเรามาเราก็แค่ใช้แรงของเราก็แบบปุ๊บแบบบิดตัวหรือว่าถ่ายน้ำหนักนิดหน่อยแล้วก็สามารถจัดการได้อะไรเงี้ยมันก็เลยยากสำหรับผมครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วไอคิโดเนี่ยมันเข้ากับตัวมาร์คครับผมเพราะว่ามาร์คเขาจะเป็นคนที่ไม่ได้ทำร้ายใครก่อนเขามีวิชานี้ไว้เพื่อป้องกันตัวเท่านั้นจริงๆแล้วไอคิโดเนี่ยก็คือเป็นศิลปะการต่อสู้ที่มีไว้เพื่อป้องกันตัวคนที่จะแบบสอบขึ้นสายดำหรือว่าสายสูงๆได้เนี่ยเขาต้องมีการเทสว่าแบบจะไม่เอาวิชานี้ไปทำร้ายคนนะเพราะมันเป็นวิชาที่อันตรายครูตัวเล็กมากครูสูงประมาณ140กว่าสูงไม่ถึง150แล้วก็อายุ62แล้วครับแต่ว่ายกผมลงไปนอนได้อะไรเงี้ยหรือว่ายกคนที่ตัวใหญ่กว่าผมแบบลงไปนอนได้แบบสบายๆเพราะว่ามันเป็นศาสตร์สำหรับป้องกันตัวแบบคนตัวเล็กก็เรียนได้อะไรเงี้ยใช่ค่ะเพราะเนื่องจากพออากิโดค่ะเราไม่สามารถเอาสตันทั้งหมดมาเล่นได้เพราะว่าเขาจะไม่เป็นเรื่องของการถูกจับหักล็อกแล้วมันจะเป็นยังไงเพราะนั้นเราก็เลยต้องเชิญนักเรียนจริงๆมานักเรียนจริงๆก็สายดำกันเกือบทุกคนมาแล้วเราก็ได้รับการช่วยเหลือจากอาจารย์ใหญ่ที่ดูแลทางอาคิโดจริงๆมาสอนดาบอเล็กเองมาสอนเด็กอเล็กจับดาบเองว่าปรมาจารย์เขาจับเป็นอย่างนี้นะซึ่งท่านก็มาจากทางญี่ปุ่นท่านก็จะช่วยอเล็กจับเพราะนั้นเราเลยค่อนข้างโชคดีที่เราได้คนที่รู้จริงมาช่วยเราทางศาสตร์นี้เต็มๆโอเคมาอีกคนนึงมาปึ๊บมาปึ๊บมาเฮ้ยเฮ้ยอันนี้แรงท้ายเลยค่ะได้ท้ายเป็นโน้ตเธอเล็กโน้ตมาเนื่องจากเราจะไม่เคยเห็นอเล็กในคิวแอคชั่นเลยหรือในละครบู๊จริงจังเลยเรื่องเนี้ยมันจะเป็นคิวบูที่พอหลังจากการทำท่าทาง1เสร็จแอคชั่น1เสร็จมันจะเป็นแอคชั่นที่จบด้วยสวยอย่างเช่นอันยูมีซีนนึงที่ชอบมากคือเป็นซีนที่อยู่ในผับและเขาต้องแอคชั่นโหนบาร์โหนเสาเขาจะตัวพลิ้วมากพลิ้วแล้วต้องจบสวยในท่าของอาคิโดเราก็เลยแอบชอบว่าโอ้อเล็กดูเสาเก่งเหมือนกันเนาะตัวนี้พลิ้วเชียโฟกัสที่ตูดเลยค่ะพี่สวยค่ะสวยนายก็เพิ่งรู้ตอนทำงานกับน้องเพิ่งรู้ว่าน้องจริงๆน้องคือเทควันโดสายดำน้องได้เทควันโดน้องเตะสวยมากถ้าเตะขาเขานี่สวยมากสวยแบบสวยเลยเพราะนั้นพอเราเอาเทควันโดของเขามาผสมกับอะคิโดมันเลยกลายเป็นลูกผสมที่หล่อค่ะรับรองว่าจะเห็นอเล็กในท่าแอคชั่นที่หล่อเราต้องไปจีบเหมยหัวคือหมอเจี๊ยบครับผมทำใจลำบากมากเลยนะฮะแล้วคือเขาอะเล่นแข่งเรือใบอยู่แล้วเราก็เหมือนไปแข่งกับเขาแบบจู่ๆพุ่งไปแข่งกับเขาอะไรเงี้ยมันก็จะมีกิจกรรมเรือใบเข้ามาเกี่ยวอะไรเงี้ยครับตอนแรกเราก็ถามว่าทำไมถึงต้องให้เราเล่นเรือใบเนี่ยมันเหนื่อยมากเลยนะเอาไปเราวิ่งผัดวิ่งเปี้ยวอะไรอย่างงี้แทนได้ไหมเล่นกีฬาพี่แอ๊กกับพี่นายบอกว่ามันไม่เท่พี่รู้สึกว่ากีฬาเรือใบเนี่ยเป็นกีฬาแบบดูไฮโซดูมีชาติตระกูลอะไรอย่างเงี้ยใช่
หมาะกับแบบมาร์กแล้วเหมยหัวมากที่เป็นลูกเศรษฐีจากเกาะฮ่องกงอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบเหนื่อยจังนะให้เราเล่นสเก็ตอะไรเนาะต้องไปชมคนเขียนบทนะเรื่องนี้นะใช่รู้สึกว่าอยากให้รู้นะว่าคนเขียนบทบ้านอยู่ไหนอะเราก็อ่ะเราส่งน้องไปเรียนเรือใบก็คิดว่าไม่ยากปรากฏว่าล่มกันแบบล่มกันสนุกสนานล่มกันแบบใบไม้เรือตีกันเราโชคดีที่ทั้งอเล็กแล้วหมอเจี๊ยบอะเขาเป็นคนคึดสู้เขาก็เอาจนได้เอาจนท่าเรือใบสวยด้วยดูเก่งด้วยดูทุกอย่างแล้วพอถึงเวลาที่เราลงทะเลจริงอะค่ะลงเองเราไม่มีพี่เลี้ยงประกบไม่มีครูประกบมีแค่ครูที่อยู่บนเรือแล้วที่จะคอยบอกเฉยๆแต่น้องต้องลงเองแล้วก็ไปในน้ำเองเนื่องจากเรือใบต้องบอกก่อนว่าเวลาเล่นจริงๆเราดูเหมือนจะไม่อันตรายจริงๆอันตรายนะคะใบเรือถ้าตีหรือถ้าเราองศาย้ายเรือผิดนิดเดียวตีเนี่ยมีสิทธิ์สลบค่ะซึ่งหมอเจี๊ยบและอเล็กโดนมาเยอะหลบกันได้บ้างไม่ได้บ้างค่ะตอนแรกหมอเจี๊ยบไปเร็วมากครับผมคือน่าจะเป็นเพราะเรือครับผมไม่คือหมอเจี๊ยบแบบหมายถึงแล่นเร็วกว่าผมไปเลยครับผมแล้วก็ดูเป็นเร็วกว่าอะไรเงี้ยแต่เหมือนด้วยพอมันมีแบบเรือแรกๆมันมีเรือโครงแบบลมแรงกระโชกตกน้ำอะไรกันหมอเจี๊ยบเขาก็จะพอเวลาเราต้องปีนขึ้นเรือกู้เรือบ่อยๆไงหมอเจี๊ยบก็จะเหนื่อยหมอเจี๊ยบตัวเล็กนิดเดียวหมอเจี๊ยบตัวเล็กไงแต่เราตัวใหญ่เราก็เลยแบบอึดกว่าครับผมแล้วจริงๆมันเหนื่อยจริงๆเรือใบไม่ได้ง่ายนะแต่ว่าเป็นกีฬาที่สนุกมากถ้าถามว่ากำกับยากไหมไม่ยากค่ะเพราะเนื่องจากเรามีการเตรียมที่ดีเตรียมนักแสดงที่ดีกำกับไม่ยากกำกับคนไม่ยากกำกับเรือยากมากมาทางนี้สิมาทางนี้อ่ะไปทางนั้นเดี๋ยวจะต้องเรื่องเรือใหม่เพราะว่าเนื่องจากเราเล่นกับทะเลจริงทิศทางลมทิศทางน้ำกำลังแล่นอยู่ไม่เกินนาทีลมเปลี่ยนทิศเล่นเอาแบบกล้องเสียเป็นตัวค่ะเพราะน้ำทะเลมันซัดโครมมาแบบไม่ทันกันนะคะคือแค่นาทีหรือ2นาทีเท่านั้นเองที่น้ำทะเลลมเปลี่ยนน้ำทะเลจากที่เราตามอยู่กลายเป็นซัดเรือถ่ายนะคะเรือน้องๆปลอดภัยแต่เรือถ่ายที่ไม่ค่อยปลอดภัยก็เหมือนไฟก็ค่อยไปมาตรงนี้ปื๊ดดอกนี้ฟ้าแลบเปรี้ยงนิ่งสตันเลยนิ่งตึ้งปึ๊บเข้าแฟลชแบ็คปึ้มอุปสรรคและปัญหาต่างๆก็น่าจะเป็นหมอเจี๊ยบนะคะอะไรวะอะไรคนอยู่แล้วเนี่ยมากมันก็จริงๆบทนี่แหละค่ะเป็นสิ่งที่ท้าทายมากเพราะเราเองก็เป็นแค่นักแสดงเราเองก็ต้องเห็นวิชั่นเดียวกับผู้กำกับแล้วเราเองก็อยากให้มันออกมาในทางเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นภาวะนั่นคือจุดที่ยากที่สุดแล้วแหละในการที่เรามองเห็นภาพเดียวกันแล้วก็ถ่ายทอดออกมาให้ทั้งผู้กำกับทั้งพี่แอร์อะไรอย่างงี้พอใจอะค่ะเป็นแค่พระเอกไม่มีใครรักเป็นแค่พระเอกเองเป็นละคนเดียวด้วยไม่ต้องมาพัดเลยเนื่องจากเราเป็นเรื่องของแอคชั่นเราเป็นแอคชั่นเพราะนั้นฉากที่แอคชั่นของเราอย่างเช่นเราไปแอคชั่นกันที่อู่ต่อเรือซึ่งมันเป็นอู่ต่อเรือที่ใหญ่อันดับต้นๆของประเทศไทยเราไปวิ่งกันในอู่ต่อเรือเราไปยิงกันในอู่ต่อเรือเราไปต่อสู้ในอู่ต่อเรือซึ่งสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่หนักหน่วงเรามากเราอาจจะฉายออกมาแค่3นาที5นาทีแต่เราถ่ายกันแบบ 3-4 วันเราแอคชั่นกันค่อนข้างหนักเรามีเรือเข้าฉากมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรามีแอคชั่นที่แบบระเบิดเครื่องบินเราค่อนข้างเยอะแล้วเนื่องจากเราไปต่างประเทศด้วยเราต้องแบบลาสเวกัสเราต้องฮ่องกงเราCG อีกที่มันต้องถูกเข้ามาในการกระหน่ำในแต่ละแอคชั่นของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อนข้างซีนใหญ่เราค่อนข้างเยอะค่ะเยอะแบบคนเขียนบทรักเราเนาะซีนใหญ่เยอะหมดเลยโดยเฉพาะซีนจบค่อนข้างจะแบบอลังการที่แบบพวกเราเห็นแล้วแบบเห็นบทแล้วเราชอบหรือว่าแม้แต่การที่เราจะไล่สังหารใครสักคนนะคะเราก็จะมีอาวุธที่เหนือชั้นขึ้นมาอีกสเต็ปนึงที่เราจะไม่ค่อยเห็นหรือว่าเราไม่เห็นในละครหรือหนังเรื่องไหนแน่มันจะมีอยู่อันนึงค่ะมันจะเป็นโดรนสังหารคืออาวุธที่ติดโดรนเรารู้สึกแบบโหมันไฮเทคมากนะวันที่เราเห็นบทเราแบบมันมีด้วยเหรออาวุธในโลกใบนี้มันมีด้วยเหรอแต่พอเราเซิร์ชเข้าไปจริงๆมันเป็นอาวุธที่ใช้ในองค์กรลับของทางไม่ว่าจะเป็นทางสหรัฐหรือทางหลายๆชาติเขาคิดค้นอาวุธตัวนี้ซึ่งมันมีจริงๆ
มันเป็นการรีเสิร์ชของคนเขียนบทที่นายบอกแล้วว่าคนเขียนบทเรื่องนี้แข็งแรงมากเก่งมากรีเสิร์ชแอคชั่นได้มาแบบเอ๊ะเกลียดอะไรพวกเราหรือเปล่าแสดงเยอะมากจริงค่ะก็คือพี่เล็กจะมีแบบว่าบอดี้การ์ดบอดี้การ์ดซึ่งก็คือเจเจตาฟงใช่ไม่ใช่เจเจตาหนึ่งนะฮะเจเจตาฟงซึ่งก็คือพี่แม็กกับพี่ปาล์มสองคนนี้คือตลกมากค่ะอยู่ในกองคือเล่นบ้าพลังค่ะไม่รู้เอาพลังกันมาจากไหนแล้วคือเล่นกันตลอดเวลาส่วนพี่เล็กเนี่ยจะอยากเล่นด้วยหนูเห็นพี่เล็กแบบอยากเล่นด้วยแต่พี่เล็กไม่ยอมเล่นคือเจเจตาฟงอ่ะเป็นเหมือนบอดี้การ์ดของผมใช่อยู่ด้วยกันตลอดแล้วคือมันเป็น2คนที่ไม่มีสาระเลยพี่แม็กกับปาล์มเล่นเกมกันทั้งวันหรือว่าปาล์มก็แซวคนนู้นคนนี้ทั้งวันแกล้งคนทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยอู้แล้วไม่เราอยากเล่นกับเขาแต่เล่นไม่ได้ดราม่ามั้ยก็ดูนักแสดงนะครับถ้าเห็นหน้าอเล็กนี่อาจจะไม่ดราม่าอาจจะเป็นตลกแต่เป็นการพลิกบทครั้งแรกในชีวิตของเขานะฮะบอกเลยว่าเป็นการเปลี่ยนแบบหน้ามือเป็นหลังเอ้ยไม่ใช่หน้ามือเป็นหลังมือนะฮะแบบตรงนี้เป็นการอะไรที่ท้าทายเขามากเลยตอนส่งบทไปให้เขาถามว่าสนใจไหมเปลี่ยนบทตัวเองนะเขาก็บอกว่าเอาสิครับผมจะลองดูแล้วก็ลองเรียกมาคุยกันมาเทสกันมาอ่านบทมาอะไรกันเขามีความตั้งใจอย่างมากส่วนมากมาเฟียจะเป็นพ่อเป็นรุ่นลุงรุ่นอะไรต่างๆแต่ละครเรื่องนี้เป็นมาเฟียหนุ่มมันเป็นอะไรที่อยากให้เห็นในการเปลี่ยนแปลงของเขาด้วยครับเป็นละครที่น่าสนใจเรื่องนึงเป็นอีกแนวนึงที่ไก่มอบหมายให้แอะเป็นคนดูแลแล้วทำเรื่องนี้แล้วพี่นายไปพุ่งกลับไก่คิดว่าจะเป็นละครที่น่าสนใจแล้วทุกคนดูแล้วต้องมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขาทำได้เหรอเขาเล่นได้เหรอแล้วจะรักตัวละครพวกนี้ไปพร้อมๆกับที่เราทำละครเรื่องนี้แล้วรักตัวละครพวกนี้ไปนอกจากความสนุกแล้วอ่ะมันคือเรื่องของคุณธรรมในพูดเลยว่าเรื่องนี้เราค่อนข้างชัดเจนเรื่องของคุณธรรมมากคือคนผิดไม่ได้จำเป็นว่าต้องผิดตลอดหรือผิดเสมอไปบางคนที่ผิดแล้วมันแก้ตัวมันกลับตัวได้หรือความดีเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องเลยว่าถ้าวันนึงเรายึดมั่นกับความดีต่อให้สิ่งต่างๆที่มันยากขนาดไหนเราก็สามารถทำดีและเปลี่ยนได้วันนี้ต้องไม่ท้อตัวป๋องก็จะให้ความสนุกให้รอยยิ้มให้ความสุขแต่ว่าโป่งเขามีข้อดีนะครับเขาก็มีข้อดีคือเป็นสุดท้ายแล้วเขาก็แสดงให้เห็นว่าแบบคนเราสามารถเปลี่ยนได้เมื่อเจอกับแบบสิ่งที่เขาต้องรับผิดชอบหรือว่าอะไรก็ตามเขาสามารถทำได้ในจุดนั้นก็เขาสามารถกลับตัวเป็นคนที่ดีขึ้นเป็นหัวหน้าครอบครัวได้เงี้ยเพราะว่าแสดงให้เห็นความตั้งใจของผู้ชายคนนึงส่วนสำหรับเจฟใช่ไหมคะนี่รักในกองไฟจะให้อะไรบ้างเจฟคงคิดว่าให้ความสนุกแน่นอนอยู่แล้วครบทุกรสไม่ว่าแบบว่าบู๊โรแมนติกคอมเมดี้ดราม่าคือแบบทุกรสแล้วแต่ละรสนี่คือพีคมากก็จะคงมาสร้างเสียงหัวเราะน้ำตาและความสุขให้ทุกคนก่อนเข้านอนกันอย่างแน่นอนครับ3คำสำหรับนี่รักในกรงไฟนะคะเข้มข้นมากค่ะของผมครับผมดูเธอจ้าเหนื่อยมากจ้าอย่าคิดมากดูไปสนุกแน่จัดให้เต็มโหดมันเวอร์เนื่องจากมันเป็นเรื่องของมาเฟียเป็นเรื่องของเจ้าพ่อเพราะนั้นวิธีการฆ่าหรือทุกอย่างเนี่ยมันจะโหดหมดเลยค่ะวิธีการฆ่าหรือแอคชั่นเหมือนที่บอกอากิโดจริงๆโหดนะที่ดูเหมือนหักเนี่ยจริงๆมันคือการหักกระดูกทั้งหมดทุกส่วนเพราะนั้นแอคชั่นเราจะเป็นแอคชั่นที่ดูเหมือนนิ่มๆดูเหมือนไม่มีอะไรเลยแต่จริงๆมันแฝงความโหดไปหมดเลยค่ะส่วนมันเนี่ยต้องบอกว่ามันในความหมายเนี่ยคือเวลาที่นักแสดงเข้ากันนะคะยิ่งพอซีนที่เป็นของเหมยครัวกับโป่งเนี่ยโอ้โหมันมากมันแบบสนุกมันขำมันเรียกว่าค่อนข้างจะครบรสเลยค่ะส่วนเวอร์เนี่ยเนื่องจากเราเป็นเรื่องของเจ้าพ่อเราจะมีความเวอร์ในเรื่องของคุณมีเครื่องบินส่วนตัวคุณมีรถกันกระสุนคุณมีหลายๆอย่างที่เข้ามามันดูแบบเวอร์แต่พอมันเข้ามารวมกันแล้วมันอยู่ข้ามกลางคำว่าโรแมนติกดราม่ายังไงพัทก็ขอฝากละครเรื่องนี่รักในกองไฟด้วยนะคะขอให้เป็นกำลังใจให้ทีมงานแล้วก็นักแสดงทุกคนด้วยค่ะเพราะว่าเป็นบทที่ใหม่สำหรับทุกคนมากๆแล้วก็เรื่องราวซับซ้อนกว่าที่คุณผู้ชมคิดแน่นอนค่ะฝากด้วยครับละครนี่รักในกองไฟนะครับผมเป็นละครที่มีทุกรสแล้วก็จะได้เห็น
นักแสดงหลายๆคนไม่ใช่แค่ผมนะหลายๆคนเลยที่จะได้มาเปลี่ยนบทบาทจากที่ทุกคนเคยเห็นในเรื่องนี้ครับผมก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากแล้วก็เข้มข้นและน่าติดตามมากในฝากเลยครับภาพยังชัดไม่เคยจางไปไม่อาจมีความจริงที่แสนจะโหด